ผัดกะเพราหอมป่าน้ำโพผัดแดงหมูเมืองสิงห์คั่วกิ้งเมืองลุงแกงป่าเมืองจันเกี๊ยวหวานนครปฐมศูนย์รวมความอร่อยเหนือใต้ออกตกมารวมอยู่แล้วที่ร้านข้าวแกงเฮียเพ้งครับเรียนเรื่องวัตถุดิบต้องยกให้เฮียเพ้งผมชื่อเพ็งครับผมเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงเฮียเพ็งครับหมูชั้นดีจากนครปฐมเอามาใบกะเพราหอมจากป่าน้ำโพเอามาเครื่องแกงรสชาติเข้มข้นเอามาข้าวร้อนหอมนุ่มกินอร่อยเอามาเมื่อ40ปีก่อนผมไปกับรถคันนี้ตระเวนไปทั่วประเทศและได้ชิมอาหารอร่อยๆทั่วทุกภาคเหนือใต้ออกตกและในปัจจุบันเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะนำความอร่อยของร้านข้าวแกงทั่วทุกภาคของประเทศมาไว้ที่ร้านข้าวแกงเฮียเพ็งแห่งเดียวครับความอร่อยของร้านข้าวแกงเฮียเพ็งเราจะไม่เหมือนร้านข้าวแกงทั่วไปเพราะเรารวมความอร่อยของทั่วทุกภาคของประเทศจากภาคตะวันออกเราใช้น้ำปลาจากเมืองตลาดหมักหมูทางตะวันตกเราได้ไปชิมแกงเขียวหวานที่อร่อยที่นครปฐมแกงเผ็ดหรือคั่วกิ้งต้องที่พัทลุงแผนงต้องทานที่เมืองสิงห์บุรีครับส่วนกะเพราต้องใช้กะเพราหอมจากเมืองป่าน้ำโพเท่านั้นคอนเซปต์ร้านข้าวแกงเฮียเพ็งต้องข้าวร้อนแกงร้อนทำจากภัตตาคารระดับ5ดาวที่ผ่านอย.และ GMP ถูกสุขอนามัยมีมาตรฐานอาหารมาจากครัวกลางได้รับมาตรฐานอย.และ GMP ซึ่งเป็นครัวเดียวกับลีโอสุกี้ร้านข้าวแกงเฮียเพ็งเปิดทุกวันสาขาแรกเปิดที่ตึกอื้อจือเหลียงถนนพระราม4ตรงข้างสวนลุมครับและจะเปิดสาขาต่อไปในเร็วๆนี้ทั่วกรุงเทพครับถ้าท่านไม่สะดวกมาทานที่ร้านเราก็มีบริการส่งถึงบ้านครับข้าวแกงเฮียเพ็งอร่อยประหยัดเริ่มต้นที่45บาทถูกใจทุกคนแน่นอนการเดินทางของความอร่อยที่ดีที่สุดข้าวแกงเฮเพ็ง